ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวทีป้าป้าครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันก่อไฟนะคะเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าโนปูไม่มีปูหลกๆหนูตักอะไรวันนี้เราพาช้างมาว่ายน้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมช้างมาจากเมืองไทยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปป่ากันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปกินข้าวป่ากันเนาะซึ่งซัมเมอร์ปีนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็9โมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่18องศาซึ่งข้างนอกก็อากาศยังเย็นอยู่ค่ะถือว่ายังเย็นอยู่เนาะเพราะว่าที่เรามาก็จะเป็นเขาแล้วก็เป็นป่านะคะถ้าสายๆบ่ายๆหน่อยคือแดดจะร้อนจัดแต่ช่วงนี้ยังนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็จะมีครอบครัวน้องคนไทยนะคะจะมาร่วมแจมกินข้าวป่ากับเราด้วยในวันนี้เนาะจริงๆแล้วเรานัดกันประมาณสัก10โมงเกือบ10โมงแหละแต่เนื่องจากว่าคือสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เล็กๆและค่อนข้างจะเป็นหาดลับหาดส่วนตัวนะคะดังนั้นเรารู้ว่าถ้ามาที่นี่สายเราจะไม่ได้ที่นั่งนะคะเราก็เลยต้องมาก่อนนะคะ Innsbruck very far okay not good ไม่ใช่รถในพื้นที่ด้วยรถต่างถิ่นเข้ามากันแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เป็นที่ที่เราเคยมากันแล้วก็สวยมากและส่วนตัวมากแต่ว่าเต็มแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ที่ของเราโชคดีมากยังไม่มีรถจอดโอเคซูเปอร์ป่าป่าโชคดีมากนะคะโอเคไปดูกันช่วยป่าป่าดูอ่ะป่าป่าหอบเตาหอบอะไรมานะคะเราจะมาปิกนิกค่ะวันนี้นะคะโชคดีมากที่เราเคยมาไม่มีคนค่ะวันนี้คือเราโชคดีมากค่ะคุณผู้ชมจอดรถปุ๊บก็มีคนตามมานะคะเขาจะมาปิกนิกคือกันโชคดีที่ว่าป๊าป๋าลงมาก่อนเนาะล่ะกะแม่จ๋าเห็นเขามาแม่จ๋ากับฟ้าวมานะคะฟ้าวถือของลงมาเนื่องจากว่าตรงเนี่ยบรรยากาศดีเราค่อนข้างจะเป็นส่วนโตนะคะเพราะว่าข้างบนคือแบบค่อนข้างจะลงมายากนะคะลงมายากแล้วก็จะถ้าเกิดว่าเข้ามาจับจองในก่อนเขาก็จะแบบเหมือนบ่มีคนมาผุนผ่านอ่ะเออก็จะเป็นส่วนตัวนะคะเบิ่งบรรยากาศดีมากค่ะมื้อนี้นี่นะคะเราก็สามารถอยู่นี่ได้ทั้งวันนะคะแดดนะคะก็จะมีแค่ช่วงเช้าๆเดี๋ยวบ่ายมาร่มไม้ตรงนี้นะคะก็จะมาเป็นโฮมไมเฮาซึ่งก็จะบ่ฮ้อนนะคะฟังตรงขามเขาก็จะเหมือนเขาเฮ็ดไม้เนาะที่เฮาเคยมาคือบ่มีเนาะอันนี้มีเต็นท์มีหยังเหมือนเขาจะเฮ็ดแคมปิ้งนะคะให้คนมาแคมปิ้งมานอนค้างคืนหยังประมาณนั้นเนาะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่วิวดีมากบรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมป๊าป๊าขึ้นไปเอาเตาที่ตรงนี้เรายังไม่เคยพาใครมานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหาดลับหาดส่วนตัวของพวกเราค่ะแต่ว่าเราต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าใครก็แบบจ้องสถานที่นี้ค่ะเปลี่ยนกางเกงก่อนไหมลูกเดี๋ยวกางเกงเปียกโทรศัพท์หนูมีแบตไหมนี่ป๊า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 เอาโซลาร์เซลล์มาด้วยเนี่ยชาร์จแบตได้มาที่นี่โอเคเปลี่ยนกางเกงดีกว่ามาเดี๋ยวเราเอาเครื่องดื่มมาแช่น้ำป้าป้าเอาเครื่องดื่มอะไรมาให้หนูบ้างโอเคน้ำน้ำแช่เอามีปลาด้วยโอเคมีโคลามีเบียร์ช้างด้วยแล้วก็มีเบียร์ของมาม่าเครื่องดื่มน้ำอะไรต่างๆเนาะแช่จากธรรมชาตินะคะเพราะว่าน้ำเย็นจัดมากนะคะป้าป้ามาแล้วเวดรอก่อนป๊าป๊าโอเคเดี๋ยวนะหาที่เหยียบก่อนแค่นั้นนอนโอ้โอเคเราไปสำรวจตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแม่จ๋าอยากใช้ก้อนหินนะคะในการก่อไฟปิ้งย่างเนาะแต่ว่าพ่อบ้านแกอยากแบกเตาจากที่บ้านมาเองค่ะว้าวเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้ชวนใครมาที่ตรงนี้ก็เพราะว่าทางขึ้นลงเขาค่อนข้างชันแล้วก็ลำบากเนาะ
กลัวว่าชวนใครมาแล้วคือเขาขึ้นลงลำบากแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่กล้าชวนใครมาค่ะคุณผู้ชมป๊าป๊าดูดูดูป๊าป๊าบอกหนาวมากโอเคเก็บเสร็จแล้วก็ไปใส่เตาตรงนู้นไปใส่เตาไว้ก่อไฟไม้แห้งอ่ะนี่นี่เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงอ่ะเอาวางใส่เตาอย่าเพิ่งหักก็ได้วางก่อนไปเก็บมาอีกมีอีกไหมตรงนู้นเยอะๆเออนั่นแหละเอามาช่วยโอเคเอาMaybe this way better, yeah. เรามีผู้ร่วมผจญภัยด้วยนะคะพี่แพลวนะคะครอบครัวของน้องแนนเนาะไม่รู้ว่าเขาจะลงไหวไหมป้าดูหลานด้วยดูป้ากับน้องอเล็กไปรับคือเราต้องมาจองแต่เช้าอ่ะไม่งั้นก็คือเราจะไม่ได้ที่นะคะป้าระวังโอ้ยเดี๋ยวไปรับหลานก่อนคุณผู้ชมโซฝนตกชิมก็มาจะสดเอาเลยได้บ่ปุ้ยเอาให้แม่จุดให้ฮะเอามีแก๊สป่ะล่ะเออนั่นมีแล้วลูกเอาระวังนะมันไวไฟมากเลยโอเคเอาลูกก้าเอาฟืนใส่ลูกนี่ไม้นี่ลูกก้าเอาก้าเอาฟืนใส่เออใส่ฟืนแพลวทำให้น้องดูพี่ไทยทำยังไงเออนะเออเก่งมากลูกเก่งมากซุปปะระวังอ่าฮะเอาลูกก้าใส่เอาให้น้องใส่ด้วยโอเคนั่นแหละหนูต้องไปอยู่ข้างบนพอลมมาทางนี้เดี๋ยวห่อนมือต้องไปอยู่ทางนู้นเออโอ้เก่งมากลูกเก่งมากอ่าฮะนี่ไงลูกอ่ะเอาเลยใส่เลยอย่าเอามือไปใกล้นะเอามือไกลๆโอเคอาเล็กของหนูล่ะลูกเอาใส่เลยโอเคนั่นแหละเก่งมากลูกพอแล้วแล้วก็เอาถ่านใส่นี่นะเดทเทเบาเก่งมากเก่งมากฮะซุปเปอร์ซุปเปอร์เบาๆเด้อไม่ต้องใส่เยอะลูกสองสามก่อนอีกพ่อป้าลืมเอาไม้ขีดพานมาเออล่างก็ไปฉันละกันเพื่อนก็ไปล่างหน้าหมอกน้ำก็น้ำเย็นมันล้างยากเอาพอแล้วน้องพอแล้วได้จอฟลูคัสเป็นเซมาโอ้เบาพอแล้วเดี๋ยวไฟสีหมอดลอกก็ลูกอ่าฮะเก่งมากเก่งมากรอให้เป็นฐานแล้วเราก็จะย่างเก่งมากลูกเก่งมากว้าวซุปป่ะอร่อยไหมพี่แพลวสุกยังอะฮะเออเอาเป่าด้วยนะลูกเหนียวนะระวังนะเก๋เสียบย่างวันนี้แม่ครัวทำอะไรกินจ๊ะคนหนึ่งก็ย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่า
ดูบรรยากาศนะคะมันเป็นวันนี้เขาจะไปใช่ไหมอันนี้คือซั่วอะไรนะแตงกวาตำแตงตำแตงลูกทุ่งลูกทุ่งตำคือไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายสมัยตะกี้เคยคือกันผู้หนึ่งห่อปลาผู้หนึ่งห่อบกุ้งซับนู่นนี่นั่นแต่ว่าสมนี่บ่เอาไปเด้ไปหาอันคว้าเอาหั่งมดแดงคู่ๆใส่ถุงแบบนี้กับขยำเป็นสมตำอุ้ยแสบหลายสมัยตะกี้ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายกับแบบนี้แหละคิดแบบถึงสมัยตะเกาเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมแบกโคกแบกหยังมาสุดยอดย้อนบรรยากาศลูกทุ่งเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานนี่นะคะมีเด้อคาร์บอนแมนสาวเรียนมั่วสมัยตะกี้เนาะแม่ก็เป็นในนี้ค่ะเช็คนะคะเช็คตำแตงค่ะตำแตงค่ะมั่วแม่แม่สองตายายเห็นหยังงอดิเช็คใส่เครื่องปรุงอะไรทุกอย่างเข้าไปแล้วก็เขย่าให้เข้ากันค่ะเหมือนเด้อค่ะน่ากินโอ้สุดยอดเขาไม่สาวชิมไก่ย่างหมักแบบหวานๆกินกับข้าวเหนียวเหมือนที่เขาขายหน้าโรงเรียนโอ้แสบหลายตำแตงผมเนี้ยใหม่ตั้งเกิดเซมกดขี้อร่อยแสบป่ะกินข้าวปลาแซ่บแพงปิ้งไก่ได้อารมณ์หน้าโรงเรียนไหมกับข้าวเหนียวห่อใส่ถุงพลาสติกมาว้าลูกค้ากระสอบลูกค้าอร่อยขนมจีนพี่แพลอร่อยอะไรพี่แพลอร่อยทุกอย่างเลยพี่แพลอร่อย3ชั้นหลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้เด็กๆเล่นผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันไปค่ะพักผ่อนรีแลกซ์กันไปเนาะแล้วก็ประมาณบ่ายสามเราก็แยกย้ายกันไปเนื่องจากว่าที่ตรงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นมากๆแล้วค่ะเพราะว่าแสงแดดหมดนะคะก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันรอบหน้านะคะลูกกาอากอดน้องหน่อยลูกกอดน้องหน่อยซุปปะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะชอบคาเท้าไปน้องก่อนเออน้องก็อยากพูดอยากเล่นด้วยนี่ไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายก็ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าอากาศต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าอากาศขออวยพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกวันเช่นกันเนาะจังไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ